إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون تنبينهم بوتي من إيمان تعالى سبحانه وتعالى تنعيكب ท่านทั้งหลายจงยำเกรงต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะว่าการยำเกรงต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจะทำให้พวกท่านมีความรู้มีความเข้าใจในศาสนาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านพี่น้องผู้ที่เป็นบ่าวของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหลายครับสิ่งหนึ่งที่ถูกทอดทิ้งสิ่งหนึ่งที่ผู้คนส่วนมากมักจะเพิกเฉยมักจะละเลยนั่นก็คือการศึกษาการแสวงหาวิชาความรู้การให้ความสำคัญกับวิชาความรู้การหาความเข้าใจในศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาการให้ความสำคัญกับสุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมโดยการฟังโดยการหาความเข้าใจโดยการจดจำและก็ทบทวนและก็ปฏิบัติตามแบบอย่างของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีหะดีษที่รายงานจากท่านอับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้เล่าว่าฉันได้ยินท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่านัฎดารัลลอฮุมรออันท่านรอซูลได้กล่าวว่าขออัลลอฮ์ได้โปรดให้เขามีใบหน้าที่มีรัศมีใครพี่น้องซามิอะมะกอลาตีคือคนที่ฟังหะดีษของฉันฟาวาอาฮาและเมื่อฟังแล้วเขาหาความเข้าใจวะฮาฟิดอฮาและเขาก็จดจำหะดีษบทนั้นวะบัลลาฮฮาและเขาก็บอกผู้อื่นต่อไปเรื่อยฟารุบฮามิลฟิกฮินอิลามันฮุวะอัฟกะฮุมินฮุท่านรอซูลบอกบางทีคนที่จดจำหะดีษแล้วก็รายงานหะดีษเขารายงานให้กับคนที่มีความเข้าใจมากกว่าตัวเขาซาลาซุนลายุกิลุอะลัยฮินนะกัลบุมุสลิมท่านรอซูลบอกว่าหัวใจของมุสลิมเขาจะต้องไม่มีความขุ่นเคืองต่อ3ประการดังต่อไปนี้1อิคลาซุลอามะลิลิลลาห์นั่นก็คือความบริสุทธิ์ใจต่ออัลเลาะห์ในการปฏิบัติอิบาดะห์วะมุนาซะฮะตุอะอิมมะตินมุสลิมีน2ความบริสุทธิ์ใจที่มีต่อผู้ปกครองมุสลิมวะลุซูมุญะมาอะติฮิม3คือการยึดมั่นอยู่บนญะมาอะห์ของมุสลิมที่อยู่บนหนทางที่ถูกต้องฟะอินนัดดะอวะตะตุฮีตุมินวะรออิฮิมและนั้นดุอาของบรรดามุสลิมจะห้อมล้อมบรรดาคนเหล่านั้นท่านพี่น้องผู้ที่มีอีมานต่ออัลเลาะห์ตะอาลาทั้งหลายครับเราทั้งหลายจะต้องพิจารณาหะดีษที่สำคัญบทนี้ให้ดีเราจะต้องพิจารณาถึงดุอาที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขอจากอัลเลาะห์ตะอาลาในหะดีษบทนี้ให้ดีๆและดุอาบทนี้ท่านรอซูลขอให้กับใครพี่น้องขอให้กับคนที่ฟังหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเมื่อเขาฟังแล้วเขาจดจำเมื่อเขาจดจำเขาหาความเข้าใจและเขาก็ปฏิบัติตามแล้วเมื่อนั้นเขาก็บอกกับมนุษย์บอกกับผู้คนถึงหะดีษที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สั่งใช้เอาไว้ฉะนั้นใครที่รักษาตัวบทเหล่านี้ได้รักษาการงานทั้ง4ประการนี้ได้เขาจะได้รับผลของดุอาที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ขอจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านพี่น้องผู้ที่เป็นบ่าวของอัลเลาะห์ตะอาลาทั้งหลายครับหากว่าหัวใจของเรามีอีมานพี่น้องถามตัวเราสิครับว่าเราไม่อยากหรอครับเราไม่อยากที่จะให้อัลเลาะห์ตะอาลาทำให้เรามีใบหน้าที่มีรัศมีหรอเราไม่อยากจะเป็นคนคนหนึ่งที่ได้รับผลจากดุอาที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขอไว้ในหะดีษบทนี้กันนะหรือแล้วท่านรอซูลขออะไรพี่น้องนัดดารัลลอฮุมรออันโออัลลอฮ์ขอพระองค์ได้โปรดให้คนคนเนี้ยมีใบหน้าที่มีรัศมีมีใบหน้าที่เจิดจรัสมีใบหน้าที่ดีทั้งภายนอกและภายในด้วยกับการเชื่อมั่นด้วยกับการรักษาด้วยกับการปฏิบัติตามแบบอย่างของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและดุอาบทนี้ใครได้พี่น้องไม่ใช่คนทั่วๆไปได้ทั้งหมด
แต่คนที่จะได้รับผลจากดุอาบทนี้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกไว้แล้วว่ามี4ประการและผู้ใดก็ตามที่รักษา4ประการต่อไปนี้ได้เขาจะได้รับประโยชน์อันมากมายจะได้รับภาคผลจะได้รับความดีงามโดยเหตุนี้บรรดาอุลามะห์จึงบอกว่าการให้ความสำคัญต่อซุนนะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นมีอยู่4ขั้นด้วยกันขั้นที่1นั่นก็คือการฟังหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและนี่แหละคือสิ่งที่เราทุกคนจำเป็นจะต้องหาเราจำเป็นจะต้องศึกษาเราจำเป็นจะต้องขวนขวายเรียนตรงไหนตรงไหนมีเรียนตรงไหนมีการพูดกันถึงหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฉะนั้นเราอย่าได้ปล่อยให้เวลาของเรามันผ่านเลยไปพี่น้องในแต่ละวันในแต่ละเดือนผ่านเลยไปโดยที่เราไม่เคยรับฟังไม่เคยนั่งฟังไม่เคยเรียนรู้หะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม2นั่นก็คือขั้นที่2เมื่อเราฟังแล้วเราไม่ใช่ฟังให้มันเข้าหูซ้ายและทะลุออกหูขวาหรือก็เข้าหูขวาทะลุออกหูซ้ายเปล่าแต่เราฟังแล้วเราหาความเข้าใจความเข้าใจแปลว่าอะไรพี่น้องฟังด้วยกับหูแล้วมันลงไปที่ใจพอบางทีเราฟังอย่างเดียวเนี่ยมันลงไปไม่ถึงใจแล้วเราจะเข้าใจยังไงเข้าใจด้วยกับตัวเราเองไม่ใช่เราจะต้องเข้าใจหะดีษของท่านรอซูลด้วยกับสิ่งที่บรรดาอุลามะได้ให้ความหมายเมื่อนั้นเราจะเข้าใจหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอย่างถูกต้องและเมื่อเราเข้าใจหะดีษของท่านรอซูลแล้วเราก็จะต้องปฏิบัติตามแบบอย่างของท่านรอซูลปฏิบัติตามสิ่งที่เราฟังและสิ่งที่เราเข้าใจเพราะถ้าหากว่าเราฟังอย่างเดียวเข้าใจอย่างเดียวโดยไม่ปฏิบัติตามการฟังและการเข้าใจมันก็ไม่เกิดประโยชน์ด้วยเหตุนี้ท่านรอซูลจึงบอกให้รู้ถึงขั้นที่3นั่นก็คือการจดจำเมื่อเราฟังแล้วเราเข้าใจแล้วเราก็จะต้องจดจำหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเมื่อจดจำแล้วเราก็จะต้องทบทวนคนบางคนบอกว่าฉันจำแล้วฉันเรียนหมดแล้วการเรียนหมดเราบางทีอย่าคิดว่าเราเนี่ยอายุมากการเรียนศึกษาในเรื่องราวของศาสนาไม่ได้มีกฎไม่ได้มีระยะเวลาไม่ได้มีอายุที่ระบุไว้ว่าคนคนนี้อายุถึงอายุ20อายุ30พอแล้วมาตรงเรียนแล้วไม่ใช่พี่น้องการเรียนรู้ในเรื่องของศาสนาเราจะต้องเรียนยันตายเมื่อเราตายเมื่อไรนั่นถึงจุดจุดเรียนเพราะความเข้าใจในการเรียนในเรื่องของศาสนานั้นไม่หมดพี่น้องยิ่งเราเรียนมากเท่าไรเราจะยิ่งรู้ว่าตัวเราเนี่ยโง่มากเท่านั้นฉะนั้นเราจะต้องจดจำหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเมื่อเราจดจำแล้วเราก็จะต้องทบทวนต่อให้เราเรียนหมดทุกเรื่องในเรื่องราวศาสนาเราก็ยังจะต้องใช้เวลาชีวิตที่เหลือในการทบทวนบทเรียนและขั้นที่4นั่นก็คือเมื่อเราจดจำแล้วเราจะต้องนำหะดีษนั้นไปบอกไปกล่าวไปแจ้งให้กับคนอื่นได้ทราบถึงแบบอย่างของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะการจดจำหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือการรักษาแบบอย่างของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและการเผยแผ่แบบอย่างของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นเป็นสิ่งที่จะทำให้เราได้รับกับดุอาที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเอาไว้ในหะดีษบทนี้ท่านพี่น้องผู้ที่มีอีมานทั้งหลายท่านทั้งหลายจงรู้ไว้อย่างว่าดุอาที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขอนั้นคือดุอาที่มุสตะญาบหากว่าเราอยากจะมีใบหน้าที่มีรัศมีจงปฏิบัติตามแบบอย่างที่ท่านรอซูลได้สอนเอาไว้ฉะนั้นถ้าพี่น้องผู้ที่มีอีหม่านทั้งหลายมาถึงจุดนี้เราอาจจะคิดว่าเราเนี่ยทำไม่ได้หะดีษของท่านนบีเนี่ยมีมากมีเป็นแสนๆมันมีมากเราคงไม่มีเวลาขนาดนั้นที่จะเอาเวลาของเราเนี่ยมานั่งท่องในแต่ละวันแต่ละคืนแต่ละเดือนที่ผ่านไปท่านพี่น้องผู้ที่มีอีหม่านทั้งหลายจงจำไว้ว่าคำพูดแบบนี้เนี่ยมันคือแผนการของชัยฏอนเพราะเมื่อใดก็ตามที่เราพูดแบบนี้แล้วเนี่ยเราจะไม่ทำเลยพี่น้องเมื่อใดก็ตามที่เราบอกฉันทำไม่ได้เราก็จะไม่ลงมือทำแต่เราจะต้องยำเกรงต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์บอกฟัตตะกุลลอฮะมัสตะตะอตุมพวกเจ้าทั้งหลายจงยำเกรงต่ออัลลอฮ์ตามที่พวกเจ้ามีความสามารถฉะนั้นเรามีความสามารถแค่ไหนเราก็จะต้องลงมือทำตามที่เรามีความสามารถจะจำหะดีษสักบทหนึ่งสองบทสามบทหรือเรามีความสามารถมากกว่านั้นก็จะต้องสละเวลาของเราจะต้องสละเวลาสละความสามารถจะต้องสละกำลังของเราพยายามในการที่จะจดจำหะดีษของท่านนบีและให้ความสำคัญต่อหะดีษของท่านนบีเพราะเมื่อไรก็ตามตราบใดก็ตามที่เรายังให้ความสำคัญกับหะดีษของท่านนบี
เมื่อนั้นเราจะยังคงได้รับกับความดีงามและท่านทั้งหลายจงระวังการเพิกเฉยการละเลยการไม่สนใจและการไม่ศึกษาเล่าเรียนในหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฉะนั้นท่านพี่น้องผู้ที่มีอีหม่านทั้งหลายนี่แหละคือสิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สั่งใช้พวกเราให้เราได้ปฏิบัติให้พวกเราได้กระทําและนี่แหละคือหน้าที่ของมุสลิมทุกคนที่จะต้องรักษาสิทธิ์ของเขาและสิทธิ์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่เราจะต้องปฏิบัติต่อท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่นก็คือการปฏิบัติตามการรักษาสุนนะของท่านรอซูลเพื่อที่เราจะได้รับกับความดีงามจะได้รับกับความสําเร็จทั้งดุนยาและก็อาคิเราะห์อะกูลุกอลีฮาซาวัสตัฆฟิรุลลอฮัลอะซีมันญะลีลลีวะละกุมวะลิซาอิลมุสลิมีนามินกุลลิซัมบินวะคอฏิยะฮ์ฟัสตัฆฟิรูอินนะฮูฮุวัลกอฟูรุรเราะฮีมالحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد تنبينون بوتيم إيمان تعالى سبحانه وتعالى تنلعك نيطان تايق حديث بدن قارنين ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยังได้บอกให้พวกเรารู้ถึงความสําคัญอีกประการหนึ่งท่านรอซูลยังได้บอกให้พวกเรารู้ว่าหัวใจของมุสลิมหัวใจของคนที่มีอีหม่านต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาจะต้องไม่มีความขุ่นเคืองเขาจะต้องไม่มีความอึดอัดเขาจะต้องไม่รู้สึกไม่พอใจต่อ3เรื่องดังต่อไปนี้นั่นก็คือความบริสุทธิ์ใจที่มีต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นก็คือความบริสุทธิ์ใจที่มีต่อผู้ปกครองและการยึดมั่นอยู่บนญะมาอะห์ของมุสลิมที่อยู่บนหนทางอันถูกต้องเพราะอะไรพี่น้องผู้ที่มีอีหม่านทั้งหลายครับเพราะคนส่วนมากเวลาที่เราพูดถึงเรื่องทั้ง3เรื่องนี้เขามักจะไม่พอใจเขามักจะไม่สบอารมณ์เวลาที่พูดถึงความบริสุทธิ์ใจพูดถึงความอิคลาสพูดถึงผู้ปกครองพูดถึงการยึดมั่นอยู่บนญะมาอะห์ถูกต้องแต่ท่านรอซูลได้บอกให้รู้แล้วว่าคนที่เป็นมุสลิมที่แท้จริงเมื่อมีการพูดเมื่อมีการว่ากล่าวเมื่อมีการตักเตือนถึงเรื่อง3เรื่องนี้เขาจะไม่มีความอึดอัดในหัวใจของเขาแต่อย่างใดประการที่1 นั่นก็คือความบริสุทธิ์ใจหรือความอิคลาสต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราจะต้องให้ตัวของเรานั้นในการปฏิบัติการงานทุกอย่างของเรานั้นในการดำเนินชีวิตของเราทุกอย่างในดุนยานี้นั้นเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เพียงผู้เดียวไม่ได้เพื่อมนุษย์ไม่ได้เพื่อชื่อเสียงไม่ได้เพื่อเงินทองไม่ได้ต้องการคำชื่นชมจากมนุษย์ไม่ได้เพื่อสิ่งอื่นใดบนดุนยานี้แต่หวังรางวัลหวังการตอบแทนหวังความพึงพอใจต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นอัลเลาะห์ตะอาลาบอกไว้ในกุรอานบอกว่าวะมันอารอดัลอาคิเราะห์วะซะอาลาฮาซะอัยฮาอัลเลาะห์บอกว่าและผู้ใดก็ตามที่เขาปรารถนาโลกอาคิเราะห์เขาหวังการตอบแทนในโลกอาคิเราะห์และเขาก็ปฏิบัติชีวิตใช้ชีวิตในดุนยานี้ด้วยทุกกับทุกสิ่งที่เขาปฏิบัติในดุนยาเนี่ยเขาทําเพื่ออาคิเราะห์วะฮุวะมุมินุนและการที่เขาปฏิบัติการงานต่างๆเหล่านั้นเขามีอีหม่านต่ออัลเลาะห์และเขาก็เชื่อมั่นต่อพระองค์หวังรางวัลตอบแทนจากพระองค์และบริสุทธิ์ใจต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลเลาะห์บอกฟะอูลาอิกะกานะซะอัยฮุมมัชกูรอบรรดาชนเหล่านั้นบรรดาผู้ที่ปฏิบัติตามสิ่งเหล่านั้นคนเหล่านั้นในการขวนขวายของเขาในการบากบั่นของเขาเขาจะได้รับการตอบแทนจะได้รับความพึงพอใจและจะถูกตอบรับณที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประการที่2 สิ่งที่จะต้องไม่มีอยู่ในหัวใจของเราหรือสิ่งที่เราทุกคนจะต้องมีอยู่ในหัวใจของเราเวลาที่มีการตักเตือนเวลาที่มีการพูดถึงเราจะต้องไม่มีความโกรธเคืองสิ่งต่างๆเหล่านี้และสิ่งนี้คือสิ่งที่เราจะต้องยึดมั่นนั่นก็คือความบริสุทธิ์ใจที่มีต่อผู้นำมุสลิมของเราและความบริสุทธิ์ใจที่มีต่อผู้นำเราหมายถึงความบริสุทธิ์ใจต่อผู้นำหมายถึงการที่เราจะต้องมีหัวใจที่เอ็นดูเมตตามีหัวใจที่สงสารมีความเมตตาและหวัง
ดีต่อผู้นำที่เป็นมุสลิมไม่มีความเครียดแค้นไม่มีความอิจฉาริษยาและดุอาด้วยกับสิ่งที่ดีรับหลังผู้นำที่เป็นมุสลิมให้เขาได้รับกับความสำเร็จให้เขาได้รับกับความดีงามให้เขาได้รับกับทางนำและจะต้องไม่ดุอาสาบแช่งผู้นำที่เป็นมุสลิมเพราะการดุอาสาบแช่งผู้นำที่เป็นมุสลิมนั่นก็คือการคดโกงที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เตือนพวกเราเอาไว้แต่เราทุกคนจะต้องมีความบริสุทธิ์ใจต่อผู้นำที่เป็นมุสลิมตราบเท่าที่เรามีความสามารถจะต้องเชื่อฟังพวกเขาในสิ่งที่ดีงามและอย่าได้เชื่อฟังในสิ่งที่เป็นการฝ่าฝืนต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและประการที่สามคือการยึดมั่นอยู่บนญะมาอะห์อยู่บนกลุ่มก้อนของมุสลิมที่ยึดมั่นอยู่บนหนทางอันถูกต้องโดยที่เราจะต้องไม่ต่อต้านไม่ประท้วงไม่สู้รบปกมือไม่สู้รบไม่ฆ่าล้างกันไม่ทำลายกันไม่สร้างความเสื่อมเสียในเกียรติของมุสลิมเพราะการกระทำในลักษณะเช่นนั้นคือการนับว่าเราได้แยกตัวออกจากญะมาอะห์ของมุสลิมที่อยู่บนหนทางอันถูกต้องเพราะหน้าที่ที่สำคัญสำหรับพวกเรานั้นก็คือการยึดมั่นอยู่บนญะมาอะห์ญะมาอะห์หรือกลุ่มก้อนของมุสลิมที่ยึดมั่นอยู่บนหนทางอันถูกต้องและท่านทั้งหลายลองพิจารณาหะดีษที่ท่านรอซูลได้บอกเอาไว้ในตอนท้ายบอกว่าฟะอินนัดดะอวะตะตุฮีตุมินวะรออิฮิมนั่นก็เพราะว่าหมายความว่าผู้ใดก็ตามที่เขารักษาญะมาอะห์ของมุสลิมแปลว่าคนคนนั้นได้อยู่ภายใต้กำแพงของอิสลามคนคนนั้นได้อยู่ภายใต้ดุอาของบรรดามุสลิมนั่นก็เพราะว่าเวลาที่มีมุสลิมคนใดขอดุอาว่าอัลลอฮุมมัฆฟิรลิลมุมินีนวัลมุมินาตวัลมุสลิมีนวัลมุสลิมาตอัลอะฮยาอ์มินฮุมวัลอัมวาตโออัลลอฮ์ขอพระองค์ได้โปรดอภัยให้แก่บรรดาผู้ศรัทธาทั้งผู้ชายและผู้หญิงขอพระองค์ได้โปรดอภัยให้แก่บรรดามุสลิมทั้งผู้ชายและผู้หญิงทั้งคนที่มีชีวิตทั้งคนที่ตายไปแล้วตราบใดที่เรายังยึดมั่นอยู่บนญะมาอะห์ของมุสลิมญะมาอะห์ที่อยู่บนหนทางอันถูกต้องเมื่อมีใครที่ขอดุอาบทนี้เราก็จะยังคงได้รับภาคผลจากดุอาบทนี้ถึงแม้ว่าเราจะนอนอยู่ในหลุมฝังศพแล้วก็ตามแต่เมื่อไรก็ตามที่เราแยกตัวออกจากญะมาอะห์ของมุสลิมที่ตั้งตนอยู่บนหนทางอันถูกต้องแปลว่าเราได้แยกตัวของเราออกจากหนทางอันถูกต้องนั่นจะทำให้เรากลายเป็นเหยื่อของศัตรูกลายเป็นเหยื่อของชัยฏอนฉะนั้นสรุปได้ว่าหะดีษบทนี้ที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เตือนพวกเราได้สอนพวกเราได้สั่งใช้พวกเรานั่นก็คือท่านรอซูลได้สั่งใช้ให้พวกเราฟังหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟังด้วยกับการศึกษาด้วยกับการเรียนรู้ฟังแล้วหาความเข้าใจแล้วก็ท่องจําจดจําแล้วก็ทบทวนแล้วก็ปฏิบัติตามและเมื่อนั้นจะต้องสอนคนอื่นสอนลูกของเราภรรยาของเราสามีของเราและพี่น้องของเราและคนในสังคมเราถึงหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและผู้ใดก็ตามที่ทํา4สิ่งนี้ได้แปลว่าคนคนนั้นเป็นคนที่มีความบริสุทธิ์ใจต่ออัลเลาะห์เป็นคนที่มีความบริสุทธิ์ใจต่อผู้ปกครองมุสลิมเป็นคนที่มีความบริสุทธิ์ใจต่อบรรดามุสลิมและเป็นคนที่ยึดมั่นอยู่บนญะมาอะห์ของมุสลิมที่ตั้งตนอยู่บนหนทางอันถูกต้องและสิ่งนี้คือสิ่งที่เราไม่สามารถที่จะละทิ้งได้ฉะนั้นท่านพี่น้องผู้ที่มีอีหม่านทั้งหลายหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะต้องอยู่ในหัวใจของพวกเราทุกคนขออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พวกเราเป็นหนึ่งในบรรดาคนที่ยึดมั่นให้พวกเราเป็นหนึ่งในบรรดาคนที่ศึกษาให้พวกเราเป็นหนึ่งในบรรดาคนที่ฟังเรียนรู้หะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหาความเข้าใจในศาสนาของอัลเลาะห์ให้ความสำคัญต่อหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมด้วยการฟังด้วยความหาความเข้าใจด้วยการจดจำทบทวนด้วยการปฏิบัติตามและยึดมั่นเพื่อที่เราจะได้รับผลจากดุอาที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ขอต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและเมื่อนั้นเราจะได้รับกับความเอ็นดูเมตตาและความรักจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งดุนยาและก็อาคิเราะห์อินนัลลอฮะวะมะลาอิกะตะฮูยุศ็อลลูนอะลันนบี
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمئ أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.